ไปนะถ้าต่อจ๋าครับลีโน่กู้ค่ะครับผมวันนี้เปิดตัวแบบเป็นทางการครับ Oppo รุ่นใหม่นะครับผม Reno 8G 5G ครับก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยครับต่อครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงครับก็จริงๆเด่นในเรื่องแบบกล้องเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆมีเทคโนโลยีต่างๆที่เสริมเข้ามาบวกกับดีไซน์ที่สวยครับอย่างที่แบบชูโรงเลยก็จะเป็นพอร์เทรตการถ่ายพอร์เทรตที่มันจะมีความละเอียดทั้งภาพแล้วก็แบบว่าจะครอปยังไงก็ยังคงชัดแบบ108ล้านพิกเซลเป็นต้นได้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างคะก็จริงๆใช้มาตลอดตั้งแต่ปีแรกมันว้าวไหมพอรุ่นใหม่ที่แบบมันแบบคมชัดขนาดที่เราเฟรมขนาดนี้ผมอ่ะคือ enjoy กับการใช้ Oppo ทุกครั้งเพราะว่าใช้จริงมาตั้งแต่ยุค F9 ป่ะปีแรกอ่ะยุคนั้นเลยแรกๆเลยเหรอใช่แบบก็ใช้มาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกสนุกกับการตามเขาเรียกอะไรอ่ะฟังก์ชันเขาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเล่นมาโครเหมือนกล้องจุลทรรศน์เลยนะมันละเอียดขนาดนั้นมันจะซูมเข้าไปแบบผมตอนผมไปถ่ายดอยหลวงเชียงดาวมันจะมีแบบถ่ายเห็ดอ่ะก็คือใช้ Oppo ได้เลยไม่ต้องใช้กล้องอื่นเลนส์มันถึงความพิเศษอื่นๆเกี่ยวกับความเร็วหรือแบตเตอรี่การอายุการชาร์จแบตก็ยิ่งเร็วขึ้นอีกครับตอนนี้เหลือ44นาทีเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบซุปเปอร์วูฟไปแล้วราคาเหมาะกับทุกวัยเลยเนาะครับเฉพาะไอ้ที่ดีที่สุดใช่ก็สำหรับราคาก็ต่างกันแค่พันเดียวครับก็จะมีความจุ2อันก็คือ128กับ256แต่หมื่นต้นต้นเออราคาจับต้องได้ด้วยหมื่นต้นต้นจับต้องได้เลยครับกับการตั้งราคาสำหรับรุ่นนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือนะครับผมที่แนะนำพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็สำหรับใครที่มองหาโทรศัพท์ใหม่หรืออยากได้โทรศัพท์ที่ถ่ายพอร์เทรตสวยๆก็ฝาก Oppo Reno 8T 5G ไว้ด้วยนะครับอันนิดนึงต่อเขาถามว่าวันนี้เจอ PP เป็นไงบ้างเขาฝากถามคำถามพี่น้องกันเราล่าสุดเราไปโค้งเขาหน้าเขาก็แบบว่านิ่งๆไปเลยผมอ้วนกว่าเขาเยอะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วแต่ก็เหมือนแหละเอาจริงยอมรับยอมรับหลายมุมหลายมุมไหนที่เหมือนกันมุมนี้ที่เหมือนฝั่งนี้ผิวเฉดตัวเดียวหรือว่าเฉดเดียวกันเดียวกันแต่เหมือนกับจะคนละผมจะโทนชมพูมั้งอีกคนโทนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นที่ไปทำสกู๊ปด้วยกันแล้วโค้ชเป็นเขาอ่ะเขารู้สึกยังไงบ้างว่าหน้าเขาดูแบบว่าอื้อเขาตลกเขาชอบจริงๆพีชอบให้เล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโค้ชเป็นเขายากมั้ยโค้งเป็นเขายากไหมไม่ยากอันไหนที่สุดเขาไม่ติดการแสดงไม่ยากขอการแสดงไหนการแสดงแล้วที่มีการแสดงไปเยอะแล้วเราแสดงว่าเราเป็นพีเอาจริงหรอก็แบบฟิลน่ารักหรือว่าเราจะเต้นใหญ่เล่นกับไฟเดี๋ยวพี่เปิดให้ได้ทำไรต่อก็แบบเลยมันจะอารมณ์แบบแม่เร็วๆแม่หนูรีบไปวันนี้เหมือนจริงไม่มันจริงๆอยู่ด้วยกันเยอะกว่าที่หลายๆคนเห็นแล้วครับด้วยความที่เคยค่ายเดียวกันด้วยก็เลยแบบเอาจริงผมโคฟได้แทบทุกคนนั่นแหละน้องไม่ค่ายเขารักหมดประสบการณ์ที่แบบว่าโดนทักผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหมพี่ตอนถ่ายแฟนรักอ่ะโดนทักผิดเป็นผมตอนถ่ายที่ภูเก็ตแต่ผมอ่ะไม่ค่อยโดนทักผิดเป็นพีพีอาจจะด้วยไซส์ตัวมันผมสูงสูงยาวน้องเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างว่าโดนทักยังไงอุ้ยเขาเล่าสนุกมากตอนนั้นเขาบอกว่าแบบพี่มีคนทักหนูก็ตอบหนูก็เลยสวมบทอันนี้พี่ต่อเล่าไม่ก็บอกว่าอยากให้พี่เล่าเนี่ยพี่เหมือนพี่เล่าเลยนะพี่กลับมาต่อแล้วกลับมาต่อแล้วจริงๆมาสนิทกันมากเขามีพาไปฉีดยาช็อปปิ้งมันเขาเป็นสายแบบสายแฟร์จริงๆส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าผมอ่ะชอบกางเกงยีนมากจริงๆมีตัวซ้ำกันเยอะมากมีช่วงหนึ่งที่แย่งกันใช่คือตัวสูงไม่เท่ากันแต่ว่าเอวเดียวกันเอวผมเท่ากันที่ใส่เอวกางเกงโอเคขอบคุณนะครับครับให้ลูกพี่ต่อก่อนเดี๋ยวต้องไปพี่ต่อจ้ะ